หลังจากที่ผมไปปั่นจักรยานใกล้วัดพระรามครับตอนนั้นรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เที่ยวแถวนี้บ่อยครับกลับมาที่พักละที่ชื่อว่าบ้านไทยเฮาส์ครับรู้สึกแล้วว่าผมต้องมาเที่ยวที่นี่บ่อยครับครับผมที่ผมมาเที่ยวอยุธยาครับผมได้มีโอกาสที่จะพักในที่พักของผมชื่อว่าบ้านไทยเฮาส์นะครับซึ่งเป็นโฮมสเตย์แล้วที่ผมชอบตอนนี้คือยิ่งชอบใหญ่วันนี้เพราะว่าได้เจอเจ้าของนะครับเจ้าของชื่อว่าอะไรนะครับบุกหนาค่ะบุกหนานะครับแล้วความเป็นมาที่จะทำโฮมสเตย์อย่างนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากว่าเราพอดีได้ซื้อบ้านไทยหลังนี้ค่ะที่เป็นล็อบบี้เนี่ยซื้อย้ายมาแล้วเราย้ายมาเหรอยกมาเป็นทั้งหลังรื้อแล้วก็ยกมาสร้างตรงนี้ค่ะก็ใส่ล็อกแล้วก็ขนมาแล้วใช่ๆแบบว่าก็แต่แบบแยกเป็นแผ่นๆแล้วก็มาปลูกที่นี่เพราะว่าแล้วเราก็เลยคิดว่าเรายังมีพื้นที่เหลือเยอะแทนที่เราจะปลูกต้นไม้เยอะมันดูแลลำบากเราก็เลยทำเป็นบังกะโลเล็กๆไปรับรองเพื่อนบ้างแขกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่พักมีกี่ห้องทั้งหมดทั้งหมดมี12ห้องค่ะ12ห้องครับแล้วสร้างเป็นลักษณะเป็นสไตล์แบบไทยๆนะครับก็จะมีเรือนไทยหลังใหญ่อะค่ะเป็นเรือนไทยที่เราใช้ข้างหน้าทำเป็นส่วนของล็อบบี้แล้วก็ส่วนทานอาหารเช้าไปก่อนต้องยอมรับว่าห้องผมชอบมากเลยครับสไตล์ของห้องแบบตรงกับบุคลิกของผมก็คือเป็นสไตล์มีตั๋วเป็นไทยๆนะคะแต่ในห้องก็คือเรียบง่ายความสะดวกสบายค่ะแล้วคนอื่นนะครับที่อยากจะมาพักที่นี่นะครับที่ติดต่อยังไงครับติดต่อเราโดยตรงเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์080-437-4555ค่ะเช็คดูได้ในเว็บไซต์นะคะ www.บ้านไทยเฮาส์อยุธยาค่ะดีมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้ผมมีความรู้สึกดีๆได้มาพักแล้วก็พักผ่อนจริงๆอ่ะฮะขอบคุณมากเลยครับยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีครับผมคุณค่ะ